คณะกรรมการผู้พิจารณาของรถจังหวัดจังหวัดสงขลา7ผู้แทนการไฟฟ้าภูมิภาคองค์กรวิทยาชำนาญการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล72สมฤทธิ์ปิยะพานิชนะครับอยู่ทางการและผังเมืองครับแล้วก็นายจารวิทย์ส่วนการใช้เงินนะครับที่ว่าได้รับมา20ล้านนะครับ3ล้าน6แสน5หมื่นบาทครับส่วนพื้นที่เดิมต้องรองรับโครงการนะครับแล้วก็สลับนะครับที่คอนกรีตนะครับและคงครับในช่วงระหว่างดำเนินการขั้นตอนแรกนะครับส่วนความคืบหน้าเนี่ยครับรออนุญาตทางธุรการนะครับภาพรวมตัวนี้นะครับก็คือที่เราต้องขออนุญาตไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเป็นผู้อนุมัตินะครับผู้รับจ้างนะครับการก่อสร้างและติดตั้งระบบน้ำครับดำเนินการนะภายใน3เดือนการดำเนินงานนะครับในส่วนต่างๆนะครับนับตั้งแต่ศูนย์อำนวยการใหญ่ที่อาสาพระราชทานนะครับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสมุทรสาครนะครับที่ได้กรุณานำเสนอข้อมูลมักจะใช้คำพูดแบบสามัญกันนะฮะว่าโครงการที่เราอีกประการหนึ่งนะครับก็ขอความร่วมมือเชิญนะคะแล้วในเรื่องของโครงการนะคะมันสอดคล้องในเรื่องก็ได้มาขอความรู้เคาะในเรื่องของพื้นที่เพื่อที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะเพื่อให้ในการเจ้าผ่านความชอบจากกระทรวงก่อนเนื่องจากว่ามันจะต้องมีในเรื่องของงบประมาณหรือว่าการดูแลบำรุงรักษาทุกคนสมนะยาสามารถจะดูแลคุณแม่ไม่เกี่ยวสัญญาครับขอร้องว่าจะใช้พื้นที่ของนี่เกี่ยวโอ้ใช้พื้นที่เพราะธรรมชาติธรรมชาติคือพอลมแรงก็แต่ว่าเรียนนักเรียนก็ไปอยู่ใหญ่ไปดูแคตตาล็อกต้องไปหาหรือไปโกงกรรมการมัดมีอะไร